สวัสดีครับเคยกันไหมครับเราจะออกไปดูดาวนอกบ้านแล้วเนี่ยลืมเอาโทรศัพท์มือถือไปด้วยไม่มีอุปกรณ์ในการเปิดแผนที่ดาวหรือโทรศัพท์มือถือของเราแบตหมดพอดีก็ไม่สามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันแผนที่ดาวบนสมาร์ทโฟนได้หรือบางทีไปดูดาวในที่ห่างไกลไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไม่สามารถเปิดแผนที่ดาวบางแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนได้นะครับปัญหานี้จะหมดไปถ้าท่านใช้แผนที่ดาวกระดาษวงกลมแบบนี้นะครับก็วันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้แผนที่ดาวกระดาษแบบนี้นะครับก็มีความสะดวกนะพกพาง่ายบางๆแบบนี้เองนะครับไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอะไรทั้งสิ้นนั่นงัดออกมาดูได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่ากลางคืนดูดาวเนี่ยยุงกัดนะครับก็สามารถใช้ไล่ยุงได้หรือดูดาวหน้าร้อนอากาศร้อนนะพัดได้ด้วยนะครับนี่มัลติฟังก์ชันมากเลยนะเดี๋ยวดูวิธีการใช้วิธีการดูดาวนะครับโดยด้วยแผนที่ดาวนี้ว่าดูยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องเบื้องต้นเลยจะใช้งานแผนที่ดาวกระดาษได้เนี่ยก็ต้องหันหัวแผนที่แบบนี้ไปทางทิศเหนือก่อนนะถ้าเอาแบบตามถูกต้องเป๊ะๆต้องหันไปทางทิศเหนือนะเพราะว่าภาพที่เห็นทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นภาพจำลองครึ่งวงกลมบนท้องฟ้าที่แบบครอบคลุมหัวเราอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะบีบๆลงมาหน่อยมันไม่ใช่แบบวงกลมเต็มๆนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเรามองเนี่ยเห็นไหมเขาเขียนไว้ว่าทิศเหนือมันก็เหมือนกับว่าเรากำลังมองไปทางทิศเหนือนั่นเองท้องฟ้าก็เป็นตะวันออกฟ้าตะวันตกด้านหลังเราก็เป็นทิศใต้อันนี้ก็ให้ทำความเข้าใจเรื่องของรูปร่างสเกลของแผนที่นะครับแล้วก็ตำแหน่งของแกนหมุนของแผนที่เนี่ยไอแกนหมุนของกระดาษเป็นวงกลมเนี่ยตรงตำแหน่งตรงเนี้ยตรงตาไก่เนี่ยมันก็คือตำแหน่งของดาวโพลาริสหรือดาวเหนือนั่นเองนะครับเขาจะสังเกตว่าเขาจะเอาดาวเหนือไว้เนี่ยที่ความสูงเห็นไหมมีองศาระบุไว้ครับที่เส้น15องศาจากขอบฟ้านะครับอันนี้เป็นความสูงโดยประมาณที่เหมาะสมกับการใช้แผนที่ดาวในประเทศไทยซึ่งเราจะถือว่าดาวเหนือเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าใครไปดูดาวที่ภาคใต้หรือเชียงใหม่เชียงรายภาคเหนือเนี่ยตำแหน่งดาวเหนือมันก็จะไม่เหมือนกันก็จะต่ำสูงต่างกันแต่ก็เล็กน้อยมากจนไม่มีผลกับการใช้แผนที่นี้เท่าไหร่นะครับก็ยังใช้งานได้อยู่ทุกที่ในประเทศไทยนะครับส่วนวิธีการใช้งานก็นะก่อนอื่นก็ต้องมานะครับเลือกวันที่ว่าเราจะดูอยากรู้ตำแหน่งดาวในวันไหนนะครับก็จะมีเส้นข้างนอกก็จะมีชื่อรายชื่อเดือนใน1ปีนะแล้วก็ในเดือนนึงนี่มันก็จะมีเส้นซอยตรงนี้เป็นวันที่นั่นเองนะวันที่5เป็นที่10 15 16ไว้ออกเส้นนี้นะครับส่วนเส้นในสุดเป็นเวลากี่โมงเห็นมั้ยอันนี้10โมง9โมง8โมง7โมงแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆเป็นเวลานะครับวิธีการในการหาตำแหน่งดาวในแต่ละวันก็อยากรู้ว่าวันไหนณวันไหนเวลาไหนตำแหน่งดาวบนท้องฟ้าเป็นอย่างไรก็หมุนกระดาษเอาเดี๋ยวหมุนให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูนะครับถ้าเราอยากดูดาวณวันที่วันนี้เลยแล้วกันวันที่15กุมภาพันธ์นะครับเวลา1ทุ่มตรงทำยังไงนะครับก็หาเวลาก่อน1ทุ่มคือตรงไหนฮะ18 6โมงเย็นอ่ะ19ตรงนี้นะครับก็เลื่อนเดือนกุมภาพันธ์15เนี่ยวันที่15กุมภาเนี่ยมาตรงให้มันชนกับเวลา 19:00 นพอดีแบบนี้เดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูนะครับเจอเดือนกุมภาแล้วนะครับเจอเดือนกุมภาแล้วก็ค่อยๆเลื่อนมาให้ตรงวันที่15ใช่มั้ย15ก็คืออันนี้15เลื่อนมาให้ตรงกับ19ครับ19ก็คือเวลา15กุมภาก็คือวันที่ครับตรงมั้ยตรงละนี่ก็คือตำแหน่งของดาวต่างๆกลุ่มดาวต่างๆบนท้องฟ้าณเวลา1ทุ่มตรงของวันที่15กุมภาพันธ์นะครับในนี้มันบอกอะไรบ้างอย่างเช่นทางทิศตะวันออกเนี่ยก็จะมีกลุ่มดาวคนคู่นะกลุ่มดาวเจมินีตรงนี้นะถัดไปเกือบจะเหนือหัวพอดีก็จะเป็นกลุ่มดาวโอเรออนหรือกลุ่มดาวในพานที่ทุกคนคุ้นเคยที่มีไอ้3ดวงเรียงกันตรงนี้ครับ
ก็ตรงตามความจริงนะมันก็ขึ้นตรงตามตำแหน่งทุกดวงตรงนี้คือตรงตามความจริงเลยนะครับแล้วแผนที่ดาวนี้บอกละเอียดถึงแม้กระทั่งว่าดาวแต่ละดวงนี้มันสว่างแค่ไหนนะครับสังเกตว่าในแต่ละดวงที่เห็นเนี่ยที่เป็นจุดเหลืองเนี่ยนอกจากจะบอกลากเส้นให้เป็นกลุ่มดาวแล้วเนี่ยยังบอกด้วยว่าความสว่างแตกต่างกันยังไงนะครับยิ่งจุดที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเห็นไหมใหญ่เล็กต่างกันเห็นปะยิ่งจุดใหญ่ๆเนี่ยมันยิ่งสว่างมากแล้วถ้าดวงไหนที่เป็นแฉกแบบเนี้ยเนี่ยเป็นแฉกแบบเนี้ยเห็นไหมอันนี้เป็นแฉกแบบเนี้ยมีแฉกออกมาแบบเนี้ยแปลว่าเป็นดาวที่สว่างมากสว่างติดท็อป20ในบรรดาดาวฤกษ์ทั้งหมดบนท้องฟ้าเลยก็จะให้เป็นแฉกมาให้นะครับส่วนอันนี้คืออะไรใครทำน้ำหกใส่หรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นแถบทางช้างเผือกที่พาดผ่านท้องฟ้าณวันนี้เวลานี้ที่เราเลือกไว้นะครับก็ถ้าดูตามความจริงบนท้องฟ้าก็จะเห็นแถบทางช้างเผือกเนี่ยเป็นทางงอกขึ้นมาทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ผ่านเกือบจะจุดเหนือหัวศีรษะของเรานะครับแล้วก็ลงมาพาดลงมาทางเกือบจะเป็นทิศเหนือแบบนี้นะใกล้ๆกับดาวเหนือนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเหนือศีรษะเราพอดีเงยหน้าไป90องศาก็คือตรงนี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นด้านหลังเราถ้าเรามองไปทางทิศเหนือนะแบบนี้นะครับตำแหน่งดาวอื่นก็ลองไปดูได้ว่ามันตรงจริงหรือเปล่าแต่อันนี้คือตรงแน่นอนนะลองไปเทียบกับแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับแล้วอันนี้มันยังบอกละเอียดถึงแม้กระทั่งว่าวันไหนในแต่ละปีเนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นกี่โมงที่ทิศทางไหนแล้วตกกี่โมงที่ทิศตรงไหนนะครับมันบอกด้วยนะก็คือเส้นนี้เห็นป่ะเส้นที่เป็นรอยประปะเนี่ยอันนี้ก็คือเส้นทางที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านท้องฟ้าณวันนั้นนะตามนี้นะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากรู้ว่าวันที่วันนี้แหละวันเดียวกันนี่แหละวันที่15กุมภาพันธ์นะดวงอาทิตย์ขึ้นกี่โมงนะครับก็เลื่อนไปครับคือในตรงเส้นปะเนี้ยมันจะมีมันแทนวันใน1เดือนน่ะมันจะมีเดือนกำกับอยู่เห็นไหมเส้นขีดเนี้ยเช่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเห็นไหมกล้องไม่โฟกัสเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะตรงเนี้ย1ตอคอก็คืออ่ะ1สอคอเนี่ยก็คือวันที่1สิงหาคมอ่ะสมมุติเอาวันที่1สิงหาก็ได้เอาใกล้ๆเรื่องง่ายๆนี่นะอยากรู้ว่าวันไหนดวงอาทิตย์ขึ้นกี่โมงนะครับอย่างเช่นวันที่1สิงหาเนี่ยก็เอา1สิงหาเนี่ยมาบรรจบตรงขอบฟ้าทางทิศตะวันออกแบบนี้แล้วก็มาดูครับก็ลากเส้นสมมุติต่อไปว่ามันตรงกับมันประมาณการเอานะตรงแบบกี่โมงอันนี้ก็คือเลย 5:00 มานิดนึงแปลว่าณวันที่1สิงหาเนี่ยดวงอาทิตย์จะขึ้นประมาณเลย 5:00 มานิดนึงแล้วอยากรู้ว่าดวงอาทิตย์ตกกี่โมงใช่มั้ยก็ต้องเลื่อนวันที่เราต้องการไปครับเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวเอามาฝั่งที่ตะวันตกเลยวันที่อะไรเนี่ยวันนี้อะไรเนี่ยวันที่1วันที่1กคใช่มั้ยตรงนั้น1กคเนี่ยอ่ะ1กคเนี่ยก็คือดวงอาทิตย์จะตกกี่โมงก็ลากเส้นไปให้มันตรงกับมันตกเวลาที่กี่โมงตรงนี้ก็18กว่าๆ6โมงเย็นกว่าๆแบบนี้นะครับก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นของแผนที่ดาวแบบวงกลมนะครับในส่วนของคำแนะนำอื่นๆก็อันนี้แนะนำว่ามันเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่แถบซีกโลกเหนือจะเหมาะกว่านะถ้าเป็นซีกโลกใต้ก็แนะนำว่าไปใช้อันอื่นเถอะส่วนด้านหลังนี้ก็มีรายละเอียดเรื่องของลายชื่อดาวนะครับทั้งภาษาอังกฤษชื่อย่อแล้วก็ภาษาไทยเยอะมากนะครับรวมถึงวิธีการวัดองศาเบื้องต้นด้วยมือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งบนท้องฟ้าเส้นขอบฟ้านะครับนี่ก็ถือว่าละเอียดราคาก็ไม่แพงนะราคาประมาณแบบ70 80 90 100ประมาณนี้นะครับซื้อได้ตาม Shopee Lazada ก็มีนะครับก็เหมาะกับคนที่อาจจะใช้เวลาว่างในการมาดูที่ศึกษากลุ่มดาวเอามาอาจจะใช้ในการช่วยในการจำชื่อดาวชื่อกลุ่มดาวได้ดีขึ้นก็ได้นะเพราะว่าเราสามารถแบบเอามาเปิดอ่านได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยอยากเปิดก็เปิดดูเลยรวมถึงการจำตำแหน่งของกลุ่มดาวก็จำได้ดีขึ้นถ้าเราแบ
ได้อ่านเอามาอ่านบ่อยๆนะครับโอเคนะถ้าใครมีคำถามอะไรหรือทุกคนแลกเปลี่ยนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าตอบได้ก็จะพยายามมาตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมที่เคยทำมาตลอดนะครับโอเคครับขอบคุณครับ